รวม10แฟรนไชส์เบเกอรี่น่าลงทุนปี2020ยุคสมัยที่คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบอาหารที่ง่ายที่สุดของคนยุคนี้นั่นก็คือขนมปังและเบเกอรี่ปัจจุบันเราจะได้เห็นเบเกอรี่หน้าตาแปลกใหม่ที่ผู้ประกอบการต่างก็ได้พัฒนาสินค้าให้ดูโดดเด่นและพัฒนาธุรกิจให้เป็นในระบบแฟรนไชส์และเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอมาแนะนำกับ10แฟรนไชส์เบเกอรี่ที่น่าสนใจและน่าลงทุนปี2020ที่ขายง่ายกำไรดีมาฝากกันค่ะ 1. ครีมสตูดิโอแฟรนไชส์ร้านขนมไอศกรีมวาเฟอร์เครปคากิโทริจุดเด่นคือผู้ลงทุนไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเองทางแฟรนไชส์จัดเตรียมให้ทั้งหมดไม่ต้องไปตีแป้งก็อบใหม่ได้ทุกจานวาเฟอร์จะกรอบนอกนุ่มในที่หลายคนต้องการเครปจะบางเบาคากิโกริน้ำแข็งใสหอมนมสไตล์ญี่ปุ่นเมนูต่างๆจะเน้นให้แฟรนไชส์ได้ทำง่ายสะดวกและลูกค้าได้ความอร่อยสดใหม่กลิ่นหอมเหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยในต้นทุนที่ต่ำกำไรสูงซื้อแฟรนไชส์เดียวเหมือนได้หลากหลายแฟรนไชส์สะดวกง่ายและได้กำไรที่ดีมากงบในการลงทุน 40,000 ถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับรูปแบบของร้านและการลงทุนสิ่งที่จะได้รับก็คือเมนูจำนวนมากที่พร้อมในการขายอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดร้านระบบการบริหารจัดการในร้านเป็นต้นสนใจลงทุนโทร0882770488 2. มารุวาเฟอร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งวาเฟอร์ฮ่องกงสำเร็จรูปเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่เพียงแค่เติมน้ำและน้ำมันคนให้เข้ากันก็นำไปใช้ได้เลยจัดเก็บง่ายไม่ต้องแช่เย็นเก็บได้นานและยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนของคนที่อยากจะเปิดร้านเบเกอรี่แต่ไม่มีประสบการณ์ทำเบเกอรี่ไม่เป็นก็สามารถเริ่มต้นอาชีพนี้ได้ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายสาขากันอย่างรวดเร็วโดยมีสาขาทั่วประเทศกว่า26แห่งค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 25,900 บาทพร้อมเปิดร้านได้ทันทีไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแถมฟรีแป้งวาเฟอร์ฮ่องกงสามารถทำได้ถึง500ชิ้นสนใจลงทุนโทร097-442-9797-089-656-9797 3. เปาเหล่ากงอีกหนึ่งตำนานความอร่อยพร้อมสูตรการทำซาลาเปาที่สืบทอดกันมานานกว่า99ปีจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่การขยายธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่เน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญให้ผู้ลงทุนทุกคนสามารถเปิดร้านและขายดีมีกำไรพร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันยุคสมัยกันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสินค้าน่าสนใจคือซาลาเปาซาลาเปาราวามันโถขนมจีบค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 100,000 บาทโดยงบในการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 200,000 ถึง 700,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และทำเลในการเปิดร้านสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาพิเศษการฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์การส่งเสริมด้านการตลาดถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์อาหารเช้ายอดฮิตที่ขายดีขอแค่มีความตั้งใจและทำจริงก็สามารถมีรายได้ที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนสนใจลงทุนโทร089-833-4378 038-233-035 4. ปังไอ้ยะปังปิ้งไส้เยิ้มจุดเด่นคือไส้เยิ้มๆที่อัดแน่นแบบเต็มคำราคาขายเริ่มต้นเพียงชิ้นละ25บาทเป็นสุดยอดอาหารเช้าอาหารว่างอาหารทานเล่นที่ใครได้กินเป็นต้องติดใจจึงทำให้ปังไอ้อยากขายง่ายขายดีโดยเฉพาะในทำเลออฟฟิศหน้าโรงเรียนหน้าโรงงานหรือสถานที่ชุมชนต่างๆโดยมีไส้ขนมปังให้เลือกกันถึง12แบบเช่นไข่เค็มราวานมสดฮอกไกโดมันม่วงฮอกไกโดสังขยาใบเตยชีสยืดเป็นต้นปัจจุบันมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการลงทุนมีให้เลือกถึง5รูปแบบค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 180,000 บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือเคาน์เตอร์และคงร้านตามแบบที่เลือกอุปกรณ์ในการเปิดร้านตามแบบแพ็กเกจอุปกรณ์สำหรับการผลิตขนมปังต่างๆรวมถึงวัตถุดิบสำหรับการเปิดร้านซึ่งทางแฟรนไชส์จะสอนและอบรมวิธีการทำขนมปังแต่ละเมนูให้พร้อมเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนโทร089-024-0245 5. เคปอเดเคปเย็นนมสดฮอกไกโดจุดเด่นก็คือแป้งเคปและครีมนมสดหอมมันไม่เหมือนใครเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิ้งที่หลากหลายให้เลือกจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่านในราคาที่ไม่แพงจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาสินค้าให้ทันยุคสมัยกลายเป็นสินค้าสุดยอดที่คนต้องแชะแชร์ก่อนทาน
ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า31แห่งและมีสาขาในประเทศเพื่อนบ้านอีก1แห่งงบในการลงทุน 59,000 บาทไปจนถึง 149,000 บาทขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการลงทุนที่เลือกทุกแพ็กเกจได้อุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายและยังได้รับการฝึกอบรมวิธีการทำเมนูต่างๆฝึกอบรมวิธีการขายส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ลงทุนรวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องสนใจลงทุนโทร0979624296 N&B สุดยอดแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านN&B ชูจุดเด่นก็คือแป้งเค้กพิเศษเนื้อบางกรอบหวานมันมีหลากหลายไส้ให้เลือกที่สำคัญเน้นการเติบโตของผู้ลงทุนอย่างมีคุณภาพผู้ลงทุนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งการจัดวางระบบบริหารในร้านการสนับสนุนด้านการตลาดการให้ความรู้ด้านการทำบัญชีและการเป็นที่ปรึกษาให้อย่างต่อเนื่องปัจจุบัน N&B ขยายสาขาร่วมกว่า97แห่งและมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 300,000 บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจการลงทุนได้ตามต้องการทุกแพ็กเกจจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบในการเปิดร้านเป็นสินค้าขายดีที่สามารถขายได้ทั้งในห้างสรรพสินค้าและในทำเลสถานีบริการน้ำมันต่างๆสนใจลงทุนโทร0880221480 08675616117. Big Tokyo by คุณเปิ้ลแฟรนไชส์ขนมโตเกียวไส้ซีฟู้ดต้มยำพริกเผาเป็นเจ้าแรกในไทยขนมชิ้นใหญ่ไส้แน่นขายง่ายคืนทุนเร็วมีให้เลือกกันถึง8ไส้คือลูกเกดนูเทลราฝอยทองลูกเกดครีมสตรอเบอรี่สังขยาใบเตยพร้อมกันนี้ยังจำหน่ายแป้งเค้กสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีและยังมีอุปกรณ์วัตถุดิบที่ใช้ในการเปิดร้านพร้อมจำหน่ายอีกด้วยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 23,900 บาทหรือจะเลือกแพ็กเกจการลงทุนตามที่ต้องการก็ได้ 8. เค้กกรอบวังหลังชูจุดเด่นในเรื่องของแป้งเค้กสูตรพิเศษที่กรอบจริงกรอบนานและมีแป้งทั้งหมด4รสชาติได้แก่แป้งออริจินอลแป้งชาโคแป้งชาเขียวและแป้งช็อกโกแลตโดยมีไส้ต่างๆให้เลือกมากมายในสาขาต้นแบบที่วังหลังจะมียอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ300แผ่นผู้สนใจก็สามารถลงทุนได้ค่าแฟรนไชส์ 69,000 บาทไม่มีค่าบริหารจัดการรายเดือนไม่เก็บส่วนแบ่งจากยอดขายเป็นแฟรนไชส์ที่อยากให้คนไทยได้มีอาชีพราคาต้นทุนแป้งเค้กแผ่นละ 8-9 บาทเมื่อใส่ไส้เพิ่มมูลค่าสามารถขายได้ถึงแผ่นละ 34-40 บาทถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขายง่ายขายดีและมีกำไรให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก 9. เบเกอรี่เลเวอร์สำหรับคนที่อยากเปิดร้านเบเกอรี่แต่ติดปัญหาที่ว่าทำไม่เป็นทำไม่อร่อยเบเกอรี่เลเวอร์แก้ปัญหานี้ให้เพราะนี่คือแฟรนไชส์ที่พร้อมขายปลีกขายส่งรับทำ OEM รับจ้างผลิตขนมปังขนมเค้กเค้กหน้านิ่มเค้กฝอยทองเค้กเผือกแซนด์วิชบราวนี่และอื่นๆอีกมากมายสามารถสนับสนุนสินค้าพร้อมขายให้คนอยากเปิดร้านโดยเลือกลงทุนได้ถึง3รูปแบบในราคา 3,000-9,000 บาทผู้ลงทุนจะสามารถเลือกเบเกอรี่พร้อมขายได้ตั้งแต่150-450ชิ้นตามแพ็กเกจที่เลือกและยังเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจเพราะไม่ต้องผลิตสินค้าเองก็สามารถที่จะมีหน้าร้านขายเบเกอรี่ได้ตามต้องการ10. โตเกียวแลนด์อีกหนึ่งแฟรนไชส์ร้านเบเกอรี่ที่มีการพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจยิ่งขึ้นกลายเป็นขนมโตเกียวเน้นแป้งบางกรอบเป็นสูตรแป้งจากประเทศญี่ปุ่นมีทั้งไส้หวานไส้ข้าวไส้ซีฟู้ดและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่น่าสนใจเช่นพับกล้วยอบน้ำผึ้งนมสดรสต่างๆขนมเพื่อสุขภาพต่างๆเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 69,000 บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการทุกแพ็กเกจจะมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านและยังได้รับระบบการบริหารจัดการร้านการจัดส่งวัตถุดิบให้อย่างต่อเนื่องการอบรมพนักงานก่อนเปิดร้านเป็นต้นการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์เบเกอรี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางรัฐให้กับคนที่อยากจะมีธุรกิจได้เปิดกิจการได้ง่ายขึ้นหรือบางคนที่อาจจะมีธุรกิจหลักของตัวเองอยู่แล้วการลงทุนกับแฟรนไชส์เบเกอรี่จะทำให้เพิ่มสินค้าในร้านได้มากขึ้นและหากรู้จักการทำตลาดที่ดีก็สามารถเพิ่มในช่องทางออนไลน์และเพิ่มยอดขายรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ